ล้วไม่ใช่ว่าของเก่าจะไม่ดีเสมอไปไม่ใช่ว่าของใหม่จะดีเสมอไปของเก่าก็แฝงอยู่ด้วยสิ่งที่ดีงามบ้างสิ่งที่ควรรักบ้างด้านปัญญาจึงเป็นคุณธรรมที่สำคัญยิ่งในการแยกๆในการดูว่าสิ่งไหนควรจะรักษาไว้สิ่งไหนควรจะละวางอย่างเช่นในเรื่องของวัฒนธรรมวัฒนธรรมต่างๆวัฒนธรรมก็มีรูปแบบต่างๆเป็นการแสดงออกซึ่งคุณธรรมที่เราเชิดชูและต้องการจะอนุรักษ์เอาไว้แต่มีปัญหาว่าเราจะเข้าใจผิดว่าวัฒนธรรมคือรูปแบบแล้วก็รูปแบบก็อนุรักษ์ไว้ดูสวยงามแต่วิญญาณในตัวจริงความหมายจุดประสงค์อะไรหายไปก็มีอย่างเช่นเมื่อมีการแสดงต่างๆที่เขาทำในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆให้ต่างชาติดูอันนี้คือวัฒนธรรมวัฒนธรรมไทยวัฒนธรรมล้านนาวัฒนธรรมแต่ที่จริงว่าไม่ใช่วัฒนธรรมเป็นซากของวัฒนธรรมเพราะไม่ใช่สิ่งที่มันเกิดจากชีวิตจริงแต่ของผู้แสดงแต่ก็แสดงเป็นอาชีพนั่นของเก่าของใหม่สิ่งมีสาระสิ่งไร้สาระเราต้องศึกษาให้รู้ที่ทางการจะเปลี่ยนแปลงให้เกิดความสิ่งใหม่ที่มีประโยชน์และสิ่งที่จะยังอยู่ได้นั้นต้องเข้าใจว่าของเก่าเกิดอย่างไรของเก่าตั้งอยู่อย่างไรเหตุปัจจัยต่างๆที่นำไปสู่สิ่งที่งามเหตุปัจจัยที่นำไปสู่ความสูญเสียนี่ว่าเป็นสิ่งที่เราต้องศึกษาในการเปลี่ยนสิ่งที่ควรเปลี่ยนในมักจะมีที่จำกัดอยู่ที่ความรู้สึกกลัวลำบากคนเราหลายสิ่งหลายอย่างที่ควรจะเปลี่ยนก็นานแล้วควรจะลากมาลานแล้วก็ไม่เปลี่ยนไม่ละเพราะอะไรเพราะกลัวลำบากกลัวการก้าวไปจากสิ่งที่คุ้นเคยไปสู่สิ่งที่ไม่คุ้นเคยหรือว่าก่อนที่จะเปลี่ยนต้องการให้มีเครื่องรับประกันว่าทำอย่างนี้แล้วจะดีแน่นอนแต่มันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมว่าเราจะเปลี่ยนแปลงสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยรู้ล่วงหน้าว่าดีแน่ที่ 100% มันเกิดวิสัยที่จะรู้อย่างนั้นได้ที่ในความเปลี่ยนที่ก็มีการให้เกียรติความเปลี่ยนอย่างเช่นใช้คำว่าเจริญในคำว่าเจริญเรามาใช้ในเชิงของวัตถุใช่ไหมโอทุกอันนี้เชียงใหม่เจริญกรุงเทพเจริญเราหมายถึงว่าเปลี่ยนใช่ไหมเมื่อเปลี่ยนแต่สิ่งที่เปลี่ยนนั้นเมื่อเป็นสิ่งที่น่าชื่นใจก็มีไม่น่าชื่นใจก็มีแต่ทำยังไงเราจึงจะเป็นความเจริญในความหมายดังเดิมในทางพุทธศาสนาปัญหาเรื่องการตัดสินหรือว่าจะทำหรือไม่ทำจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนหรือแม้จนกระทั่งมันจะคบใครหรือไม่คบใครก็เป็นปัญหาว่าเราจะเอาอะไรเป็นเครื่องตัดสินคือก่อนที่เราจะตัดสินก็ต้องมีเครื่องตัดสินนั่นเสียก่อนจึงจะปลอดภัยนี่พระพุทธองค์ก็รับถึงเรื่องกุศลธรรมอกุศลธรรมพระพุทธองค์ทำสิ่งใดแล้วกุศลธรรมเจริญ
อกุศลธรรมเสื่อมลดน้อยลงสิ่งนั้นใช้ได้ตัวภาพรวมใช้ได้ถ้าสิ่งไหนทำไปแล้วขบไปแล้วเกี่ยวข้องแล้วกุศลธรรมลดน้อยลงอกุศลธรรมเพิ่มมากขึ้นสิ่งนั้นไม่เหมาะสมสิ่งนั้นไม่ควรนั้นเครื่องตัดสินนี้จะเป็นเครื่องมือหรือว่าจะเป็นที่พึ่งของเราได้ในเมื่อเราฝึกในการมองด้านในเพราะกุศลธรรมกุศลธรรมนี่ก็เป็นชื่อในความเป็นทฤษฎีในความเพิ่มขึ้นของกุศลธรรมการลดน้อยลงของกุศลธรรมความเพิ่มกับกุศลธรรมลดน้อยลงกับอกุศลธรรมเราต้องเห็นชัดอยู่ในใจเราเราต้องรู้ว่าพวกนี้กิเลสเพิ่มขึ้นนะพวกนี้คุณธรรมลดน้อยลงนะนี่ไม่ดีคือเราต้องรู้จักเรียนรู้ต้องคอยเฝ้าสังเกตการเคลื่อนไหวในจิตใจในชีวิตของเราอย่างต่อเนื่องมันถึงจะได้มีหลักในการจะเปลี่ยนจากของเก่าไปสู่ของใหม่เปลี่ยนเพื่ออะไรถ้าว่าเราเบื่อหรือเรารู้สึกติดขัดในของเก่าบางทีการเปลี่ยนก็ไม่ดีสิฮะว่าเราต้องอดทนอดทนใจสู้เพราะสิ่งใดมีคุณค่าสิ่งใดควรทำมักจะต้องทุกข์ก่อนจะสุขนี้ถ้าทุกครั้งเราเจอประสาทขัดข้องรู้สึกยากรู้สึกลำบากอยากเปลี่ยนมันก็ไม่ดีกับชีวิตของเรานะอย่างทีนี้ก็ได้ถึงกรณีที่คนนั้นสมาธิเกิดฉันท่าคือความพอใจศรัทธาอยากจะนั่งสมาธิปีช่วงแรกทำโอ้โหเห็นอานิสงส์มาเลยตื่นเต้นเลยรู้สึกดีจะฟุ้งสงบขึ้นมาโอ้นี่แหละคือความสงบโอ้โหดีจริงๆแต่อยู่ไปอยู่มามันรู้สึกไม่เข้าหน้ามันเริ่มมีเองมันมีเรื่องง่วงบ้างฟุ้งซ่านบ้างอะไรบ้างเราจะคิดโอ้ทำไมเราจะได้เหมือนในปีแรกเหมือนเดือนแรกที่เราเคยนั่งสมาธิโอ้เราทำมันดีมากเลยดีจนน้ำตาไหลโอ้ทำไมมันถึงจะได้เป็นอย่างนั้นอีกอย่างนั้นเมื่อคิดผิดเพราะการภาวนาการนั่งสมาธิไม่ใช่ว่าจะต้องมีความสงบเป็นรางวัลมันจึงจะเป็นประโยชน์ต่อชีวิตแต่การนั่งสมาธิเป็นกิจกรรมเพื่อเปิดเผยวิถีของจิตเพื่อเปิดเผยว่ากิเลสต่างๆเกิดขึ้นครอบงำจิตอย่างไรจะป้องกันยังไงจะปล่อยวางอย่างไรคุณธรรมต่างๆนี้จะปลูกฝังยังไงจะพัฒนาอย่างไรอันนี้เป็นเรื่องของการฝึกวิชาชีวิตโดยตรงวิชาชีวิตที่เรียนรู้ในชีวิตประจำวันก็มีมากมายแต่วิชาชีวิตที่จะเรียนรู้แบบอย่างเข้มข้นก็คือด้วยการนั่งสมาธิภาวนาดังนั้นก็ผ่านช่วงแรกๆไปแล้วเหมือนผ่านอันนี้หมู่ไปแล้วเจอของจริงมันก็ยากแต่บางคนโอ้สงสัยว่าดีทำภาวนานี่ไม่ถูกจริตหรือมั้งให้เปลี่ยนไปทำแบบนั้นบ้างเข้าสำนักนั้นบ้างแล้วก็เหมือนกันแรกทำแล้วโอ้ดีจริงจริงอ่ะดีแต่บางทีที่มันดีมันไม่ใช่ดีเพราะเทคนิคเท่าไหร่มันดีเพราะมีกำลังใจเพราะมีฉันทะเพราะมีศรัทธาแล้วอาจจะได้บ้างเหมือนกันแต่ไม่นานแล้วมันจะเหมือนเดิมเพราะไม่ได้แก้ที่เหตุให้เกิดทุกข์นั่นการภาวนาจะเจริญไม่ได้ขึ้นอยู่กับเทคนิคกับวิธีเท่าไหร่หรอกแต่เกิดอยู่กับสมาธิที่ความเห็นชอบและความพร้อมที่จะอดท
ทนพร้อมที่จะเรียนรู้จากสิ่งที่เกิดขึ้นในระหว่างการทำสมาธิภาวนาดังของเก่าจะหายไปเพราะเรารู้เท่าทันสิ่งเก่าที่ไม่ดีก็ต้องอยู่ด้วยอาศัยเหตุปัจจัยเราก็รู้เท่าทันตัวอาการแล้วก็เลิกละในสิ่งที่เป็นเหตุปัจจัยของสิ่งนั้นตามหลักที่พุทธองค์ตรัสไว้ว่าทุกข์เป็นสิ่งที่คุณกำลังรู้เหตุให้เกิดทุกข์เป็นสิ่งที่คุณละดังชีวิตมันก็เปลี่ยนแปลงแล้วของเก่าก็หมดไปหมดไปของใหม่ก็เกิดขึ้นมีความเกิดดับเกิดดับเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตแต่ที่บางคนนี่หลงไหลอยู่กับความใหม่ตื่นเต้นกับของใหม่เพราะมองข้ามว่าของใหม่ไม่น่าก็กลายเป็นของเก่าเกิดขึ้นแล้วดังดังนี้ดับไปดังนั้นน้อมจิตให้สู่ความจริงง่ายๆว่าสิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นแล้วต้องดับไปนี่ก็เป็นทางไปสู่ปัญญาปัญญาที่รู้ว่าสิ่งนี้ความเป็นสิ่งไม่แน่ไม่นอนแล้วจะได้พิจารณาว่าควรไม่ควรอย่างไรควรจะเกี่ยวข้องอย่างไรถึงจะไม่เป็นทุกข์ถึงจะนำไปสู่สุขนำไปสู่ประโยชน์ต้องประโยชน์ครับอันนั้นก็เป็นแนวทางปฏิบัติดังวันนี้เราเลยได้มีโอกาสมานั่งในศาลาหลังใหม่ที่สวยงามมากทำด้วยศีลเธอทำด้วยฝีมือและทำด้วยความขยันหมั่นเพียรมันเป็นอาคารเป็นสิ่งที่สอนถึงความสามัคคีและความประสานกันระหว่างศิลปะกับวิทยาศาสตร์ซึ่งก็สะท้อนกับการพัฒนาของชีวิตนักเรียนนักศึกษาซึ่งจะต้องเก่งจะต้องเจริญด้วยศีลด้วยศิลปะด้วยวิทยาการรักในมงคลสูตรหรือว่าผู้ที่เจริญด้วยศิลปะวิทยาเป็นผู้ที่มีชีวิตเป็นมงคลอย่างไรก็ตามอาคารทั้งหลายเป็นโอกาสพอเรามาอยู่ที่อาคารนี้อาคารนี้ไม่สามารถทำให้เราดีเราชั่วมันก็เป็นแค่เอื้ออำนวยต่อการทำความดีในความเปลี่ยนแปลงในของที่จะทำของใหม่ที่มีประโยชน์มีคุณค่าจริงๆอันนั้นก็เกิดจากที่เรามุ่งมั่นในการฝึกฝนอบรมกายวาจาใจเราให้กำลังใจให้โอกาสกับผู้รอบข้างช่วยกันเป็นกัลยาณมิตรกันในการสร้างชีวิตสร้างชุมชนสร้างสังคมให้ดีงามต่อไปตามวันนี้ของเด็กผู้สมควรSo now we have some time for questions. If you have any and have written them, please hand them to our team or hand them to the end of your row, and then we can answer them. We'll take turns between the two languages. We have one here.I'm fond of referring to the Buddhist teachings.
answer the most comprehensive and effective education system that has ever been devised. And this is demonstrated by the tradition of presenting the Eightfold Path as three kinds of education or training. They call the Tisika, Trisika, so the threefold training. So the threefold training is another word for the Eightfold Path. So the threefold training is a training of conduct, a training of the heart, and a training of wisdom. So the training of conduct includes, in the Eightfold Path, right speech, right action, and right livelihood. So it's a training of the way that we live in the world, and dealing with the our relations to the material and the social world in a way that we are not creating suffering for ourselves or for others. And this training is one that uses particular tools, most importantly the our ability to refrain from certain actions. And so I think we can say that most animals have very little reflexive consciousness, as to say that they are more or less completely conditioned by instinct. Human beings are also creatures in the world. We also have instincts, but the crucial difference is that we are not compelled to act upon our instincts. We can see something that we desire, and we may have the instinct to pick it up and take it home with us, but we don't. Why? Because it doesn't belong to me, or the owner would be very unhappy if something of theirs disappeared. So this is very basic and obvious quality of the human mind, that we can develop certain abstract principles which can take precedence over our instincts. So we have ideas, that wouldn't be right, that would be wrong, that would be unkind, that would be unfair. So these are like marvels, jewels of the human mind. So we use this as a tool in educating conduct. We take on precepts as a training, as an education. Say, I will refrain from hurting, from harming, from stealing, from committing adultery, from lying, from taking alcohol or drugs, as a way of educating my conduct. And this is a training and an education, because you have to have the mindfulness to be able to bear that commitment in mind, even in the midst of pressure or temptation, not to actually commit those actions. You need patience, you need kindness and empathy, so many other virtues needed to help you conduct yourself in this way, or to train yourself in this conduct. So with speech and action, livelihood, volition is the main motor of, or the engine of this education. But we cannot decide not to be angry. We cannot decide not to be greedy. If you think you can, you're condemning yourself to a life of guilt. And you think, I should be this kind of person, or I shouldn't think like that, or I shouldn't have these kinds of desires, or I shouldn't be so ungrateful. This idea you should be, or you shouldn't be, you should have these kinds of feelings, you should. These are incredibly foolish ways of
looking at our mind, we cannot use volition to educate our minds, our hearts, in the way that we can with our conduct. With the heart, we need this very gradual, constant, consistent practice of mindfulness, of patience, of kindness, of wise reflection, so many different qualities that need to be developed. And as I mentioned earlier, the practice of meditation is the one in which you put this education, this training of the heart into full focus, and it's done in a very concentrated and vigorous kind of way. But it's not restricted to the practice of meditation, it must be carried on throughout the day, throughout the life. So this training, education, the heart, which is in the Eightfold Path, is right effort, right mindfulness, right samadhi or concentration. This is the training of the heart. The training in wisdom starts off from accepting as working hypothesis certain Buddhist principles, and then putting them to the test in experience, developing ability to reflect on experience, as mentioning early on, inviting these truths of human condition, of inevitability of old age, sickness, death, separation, the fact that we're always in situations where we're going to be separated from things and people that we love, and where we are going to be confronted or find ourselves in the presence of things and people we don't find, and how we deal with that. What are the different ways of looking at experience? Whenever no experiences are mediated, we see the world, we see ourselves, we see the people around us through frames. And those frames are not given. We create the frames through which we experience the world. So standing back from the frame and examining how wise a frame that is, how constructive a frame is that. So, for instance, someone who's clinically depressed has the frame as, I'm hopeless, I can never do anything right. And so every time they have some disappointment and some problem in life, there's a frame. Look, here we go again, I'm so hopeless, I failed again. So we're all failing most of the time, we're all making mistakes. But some people unfortunately create this frame which makes it much, much worse. And it says something about me as a person. I'm a bad person, I'm a hopeless person, because this happened to me. So this is part of the development of wisdom, being able to stand back and to reassess or to recognize the frames in which we're looking at the world, and to develop wiser frames, to be looking at change, looking at rising, passing away, a phenomena outside, inside. This is how we develop the insight into the way things are. So this is very condensed and incomplete, but I think leave that explanation for the moment. It's the one that give a whole other talk. นมัสการพระอาจารย์ขอคำแนะนำวิธีเมตตาตัวเองสำหรับนักสมบูรณ์แบบนิยมค่ะนักสมบูรณ์แบบนิยมนักสมบูรณ์แบบนิยมคือเมตตาคือหวังดีไม่ต้องพูดในเชิงความรักเอาหวังดีเพราะฉะนั้นเราต้องทำอะไรคือสิ่งที่ดีที่เราต้องการในชีวิตถ้าเราเป็นคนที่ยึดติดในความสมบูรณ์แบบต้องเป็นผู้ที่ขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ที่ยอมรับในความผิดพลาดยอมรับในความไม่สมบูรณ์แบบของชีวิตคือ
หาสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราขาดก็เป็นสิ่งที่ดีงามแล้วพวกเราก็แผ่เมตตาเพื่อขอให้ข้าพเจ้าได้ถึงสิ่งนั้นคือเรื่องแผ่เมตตาเนี่ยทุกคนจะโอนมีปัญหาในคนแผ่เมตตาได้หมดเลยเว้นแต่คนนี้คนเดียวใช่ไหมคล้ายๆอย่างนั้นคนนี้ก็เห็นแก่ตัวมากคนนี้นิสัยไม่ดีคนนี้มีความสุขในการเปลี่ยนแปลงของอื่นถ้าเราขอให้คนที่มีความสุขกับการเปลี่ยนแปลงของอื่นก็เท่ากับขอให้เขามีความสุขในการเปลี่ยนแปลงของอื่นเพิ่มมากขึ้นเราทำไม่ได้ทำไม่ลงแต่เรื่องการแผ่เมตตาเนี่ยต้องเข้าใจมันเป็นเรื่องความหวังดีอะไรคือสิ่งที่ดีที่เราหวังให้เขาได้ถ้าคนเห็นแก่ตัวขอให้เขาได้รู้จักความสุขของความไม่เห็นแก่ตัวถ้าของเราขอให้คนนั้นขอให้เขาได้รู้ความสุขของความไม่ก้าวร้าวคนนั้นชอบถูกโกรธขอให้คนนั้นเขารู้จักความสุขของการให้อภัยนั้นคนเรามีขาดอะไรมีข้อบกพร่องอย่างไรขอให้ข้าพเจ้าได้พ้นจากสิ่งนั้นขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขของการที่รู้พร้อมจากสิ่งนั้นWhat is the difference between being fed up with the world and genuine renunciation? Often I feel ready to leave lay life behind and ordain, but sometimes I notice that this stems from frustration. Yes, if you leave the world or enter a monastery because you're fed up with the world,in almost every case, before very long, you'll get fed up with being a monk. this is the way the mind works. There's a famous case of a bishop in the 19th century Britain who used to wake up at 3 o'clock in the morning with this, in a cold sweat. There's no God. So he eventually left the church, became an atheist, and he wake up at 3 o'clock in the morning and also there is a God. See, so you're always going to be switching from one to the other. So with the sense of being fed up, Ajahn Chah, my teacher, he made a distinction between the monkey. So you know, there's this old Buddhist analogy of human mind is like a monkey jumping from branch to branch. So he said that some people say they want to leave the world, but it's really the monkey. The monkey is bored. They said, well, true renunciation comes when you're bored of being a monkey. You see, the difference between the monkey being bored and being bored of being a monkey. So if the boredom with the world and fed up with the world is, you know, a reaction to particular situations that seem unresolvable or just frustrations, then it's not usually a good enough motivation to enter a monastery. And monasteries are full of frustrating situations, and you know, it's, you have a honeymoon period as a monk as well, and then the real work begins. So it's not easy at all. I think that, you know, you really have, if you feel a vocation for monastic life, you have to be looking at the mind over a period of years, really, to be really, really sure. Then if looking at to go on retreats in monasteries for a month, or to take temporary ordination for 3 months, and to see, and this is a sort of step-by-step approach. I mean, there are people with genuine vocations, but it's, you have to be very honest with yourself about what's going on in your mind. And yeah, I mean, when it's not so easy to make that kind of distinction, so it is a development
meditation is developing that kind of satchaparami and inner honesty, where you're developing this ability to be more and more straight, more and more honest about what's going on in your mind, and that should be one of the results that you can see from meditation, that you find less and less able to lie to yourself. So there is that kind of development going on in the mind also. การเปลี่ยนความโกรธง่ายควรสติเช่นไรคะโกรธง่ายก็ให้เปลี่ยนเป็นโกรธง่ายโกรธง่ายทำไมให้มันดูว่าเป็นความอะไรมันก็เป็นเนื่องเพราะเคยโกรธมันเป็นความเคยชินนั้นในการเปลี่ยนพฤติกรรมเคยชินต้องใช้จิตนาเป็นหลักเราต้องอธิษฐานตามอกตามใจว่าโกรธเท่าไหร่เราจะไม่แสดงออกทางกายทางวาจาไม่ใช่เก็บกดนะแต่ไม่แสดงออกรับรู้ว่าโกรธแต่ไม่แสดงออกอันนี้ก็คือทางที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมเคยชินที่ถึงไรเจออะไรไม่พอใจไม่ถูกใจเราแสดงออกทันทีส่วนทางจิตใจในการฝึกสติก่อนที่จะโกรธก็ต้องมีอาการบอกล่วงหน้าบางอย่างไม่ใช่ปุบปับโกรธนะจะมีความเครียดความผิดปกติในกายในใจก่อนถ้าเรามีสติจับทางมันจะไม่ถึงขั้นระเบิดการเจริญเมตตาภาวนาการหวังให้สรรพสัตว์มีความสุขก็เป็นการคอยบรรทอนในรากเหง้าของในค่อยๆดับรากเหง้าของความโกรธส่วนปัญญาก็ใช้ความคิดพิจารณาว่าอะไรจะทำให้เราโกรธส่วนมากก็คือว่าเขาไม่น่าเป็นอย่างนั้นเขาน่าจะเป็นอย่างนั้นบอกเขาหลายครั้งแล้วทำไมเขายังคือมันเป็นการไม่ยอมรับในความจริงของคนเขาก็เป็นคนที่มีความคิดแค่นี้เขามีกิเลสแค่นี้เขาก็เป็นคนแบบนี้ท่านก็ต้องยอมรับในความเป็นจริงจากนั้นเมื่อจิตใจเราปกติแล้วเราไปสั่งสอนเขาไหมเราพิจารณาว่าถ้าเราโกรธมันเคยเกิดประโยชน์มันก็ทำให้เราเป็นทุกข์ทันทีถ้าโกรธเพราะศัตรูเปลี่ยนศัตรูแล้วก็คงดีใจที่เขาชนะเราได้ถ้าคงยุ่ยยุให้เราโกรธแล้วก็แพ้เขานั้นก็หาแนวคิดแนวพิจารณาเห็นโทษของความโกรธเป็นเปรียบเทียบเหมือนป่าไม้ล้างไร่ไม่ขี้การเดียวก็เผาได้หมดเลยคุณกุศลที่สะสมมาล้างชาติโกรธหนึ่งวินาทีก็เผาได้หมดเลยให้เราฝึกคิดฝึกพิจารณาถ้าการสูงสุดในการวิปัสสนาก็จะเห็นว่าเป็นสักแต่ว่าอารมณ์สักแต่ว่าความรู้สึกที่เกิดขึ้นทางกายทางจิตทางใจไม่ถือว่าเราว่าของเราแต่นั่นก็เป็นการปฏิบัติขั้นสูงแต่เริ่มต้นเพื่อเป็นรับประกันความปลอดภัยก็คือใช้จิตนางดเว้นจากการแสดงออกพอแสดงออกแล้วเนี่ยมันเป็นอันตรายเป็นบาปเป็นกรรมที่จะแก้ได้ยากฝึกจิตใจในการที่จะรู้เท่าทันปล่อยวางอารมณ์อกุศลที่เริ่มเกิดขึ้นแล้วก็เพิ่มคุณพลังของคุณธรรมที่เป็นปฏิบัติโดยตรงต่อความโกรธแล้วก็ใช้การคิดความคิดพิจารณาในการเห็นโทษของความโกรธให้คุณIf I am being detached and observing, how do I also be compassionate? It's not like those two things have happened. These two things are not in conflict with each other.
because the more you train in observing things and being clear about what's going on, then the more you see how, as human beings, we create unnecessary suffering for ourselves. And the result of that is the growth of compassion. So the Buddha was enlightened under the Bodhi tree, so developed wisdom and understanding. And then after some weeks, his mind turned to sharing his understanding with others, and sort of fully comprehending the nature of suffering. Then the inevitable, natural outpouring of the human mind to understand suffering is try to eliminate suffering, to reduce the suffering wherever it's possible to do that. So the Buddha spent the next 45 years of his life walking around or 16 years trying to teach people how to be free of their suffering. So the observation I'm talking about is not this kind of a cold and unfeeling detachment from human life and society and relationship, but it's something that carries on at the same time. Perhaps I can give an analogy of a mother or a parent who is working at home and a child is playing on the floor or doing something. Then whatever work you're doing, you're typing or you're washing or whatever you might be doing, you always have this kind of awareness of the child. Is the child okay? Is the child in danger? Is the child... So you're doing these two things in mind at once, and you're applying yourself to a task, and yet you have this sense of the well-being of your child, what's going on with the child, your responsibility to the child. And it's similar in relationships or in working, and you develop this sense of the well-being of your mind, just as the mother would for the well-being of the parent. So it's not this cold withdrawal from relationship and from the world, but it's something that's going on in the background. And it's as I say, and the more you develop this observation, the ability, the more clearly you see things, then the more compassion that you feel. กราบเรียนท่านอาจารย์ทำอย่างไรจึงจะมีความเพียรอย่างต่อเนื่องในการปฏิบัติธรรมเพราะบางทีมีความขี้เกียจอยู่ค่ะคือความขี้เกียจมันก็ต้องมีบ้างเนาะแต่ความเพียรก็เกิดจากฉันทะในตามหลักอิทธิบาท4ใช่มั้ยมีฉันทะแล้วก็มีวิริยะดังนั้นเราต้องฝึกคิดในทางที่เกิดฉันทะเกิดความกระเดื่องร้อนในสิ่งที่ทำคือเวลาขี้เกียจก็ขี้เกียจเพราะอะไรเพราะเราลืมเป้าหมายหรือว่าเราเฉยๆลืมเป้าหมายเราต้องสร้างความรู้สึกในทางบวกความรู้สึกกระเดื่องร้อนอยากทำถ้ารู้สึกขี้เกียจคือยังไปว่าตัวเองบังคับตัวเองอาจจะได้บ้างแต่ที่สำคัญก็ให้มาทบทวนว่ากำลังทำสิ่งนี้เพื่ออะไรเพราะอะไรถ้าอย่างในการภาวนาเราเคยเป็นทุกข์ไหมเพราะขาดสติเคยทุกข์ไหมเพราะจิตวันไหวเคยทุกข์เพราะกิเลสไหมโอ้มีบ่อยเหมือนกันถึงวันนี้ถ้าเราไม่จัดการกับกิเลสนี่มันจะต้องเป็นอย่างนี้เราไปแต่เราเรื่องถึงครูอาจารย์ที่เราเคารพนับถือที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบโอ้ถ้าจิตใจเป็นของเราเป็นอย่างนั้นจะดีไหมถ้าเราสามารถทำตามธรรมนี่ถึงสิ่งที่ครูบาอาจารย์ท่านถึงแล้วมันจะดีไหมคือคิดในทางที่จะทำให้เกิดกำลังใจ
โดยเน้นสองข้อคือโทษของการไม่ทำและคุณอานิสงส์ความสุขในการทำจนกระทั่งกำลังใจกลับมาActually, if you don't mind, I think it's a very important question that you might ask some of now to... Could we ask again to sum up in English the answer? Yes, I was asked about motivation and developing a consistent motivation, how to deal with laziness. And the effort is... conditioned by this passionate interest in what we're doing, and that passion, that interest, that enthusiasm, like any other mental state, waxes and wanes, increases and decreases. And so this is part of the education, like here at school, teaching children how to manage, how to monitor and how to deal with these fluctuations in motivation. And one of the key, simple, basic, but effective reflections, ways of stimulating and reviving motivation and effort is to reflect on, firstly, the suffering, the problems, the unsatisfactoriness of not meditating or not doing this particular activity. So in the case of meditation, then we can ask ourselves, for instance, have I ever suffered because of defilement? Have I ever suffered because of greed? Have I ever suffered through hate? Or through jealousy, or through anxiety, or through fear, or through depression, or through guilt and doubt. And if you say yes, I think probably you would have to say yes. And you say, well, unless I'm systematically training my mind, these things are always going to be a part of my life. There's no way that they're ever going to go away by themselves. So this is seeing the disadvantages and the inherent suffering of not putting forth effort. And then the advantages, the happiness, the results that we hope will arise from putting forth effort. So in the case of meditation, we may reflect on great teachers and inspiring spiritual leaders and who they were born that way. They weren't born peaceful and compassionate and wise. They developed those qualities in their mind through practice of Buddhist teachings. And if they can do it, so can we. There's no difference between them. It's a causal process. So these are the examples of ways of recognizing this lack of energy and then developing these wise reflections. Which will lead to revival and increase of that motivation. Remembering the goals, remembering the your motivation, your dream, or why you're doing this in the first place, and remembering all the disadvantages of not meditating or not acting in the way that you decided that should be. This will be the last question, perhaps a fitting one as it relates to our topic earlier this evening. Nanatsakantanajan, small changes. Please could you give us some insights in applying small changes into developing one's mind in this life? Yes, I mean, it's something I'm very interested in. There's actually a book I recommend. So it's a book called Small Teaching, in which Education America has been wrote a very good book on this very, very topic of practical, incremental changes, just very small tweaks
how teachers teach, how they begin lessons, how they end lessons, little very practical things that can be developed and applied. And I think, speaking a little bit more about you, we have this desire, let's just make a big change, let's just go for it, let's do this. And sometimes that can be, you know, quite good. But often, the small changes just seem, that's nothing, you know, it's not exciting. But long term, these very small incremental changes do add up. And in the classic image given by the Buddha, he talks of the drop of water dropping into the big water jar, just drop, 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 and before long the whole jar is full up. And I think that sometimes it's really good just to be very humble and just to say, okay, all these changes I need to make in my life, I've got to be more this and more that, and I've got to do this, and I've got to do that. And just ask yourself, is there just one very small thing you could do right now? Not a big thing, just a small thing. And this accumulation of small things. And acts of kindness as well. You don't have to be marvelous, memorable acts of kindness. Just very small acts of kindness. That's how you create families and communities where you just feel, I'm so glad I'm here. This is the life I want because of that quality of kindness we find. The more you meditate, the more you're more sensitive. You become insensitive to things like insults and disappointments and so on. You become more sensitive to goodness. Talking about criteria for spiritual development earlier on, this is something I would say, perhaps not measurable, is that become just so moved and inspired and uplifted by goodness and kindness, even in very, very small, small examples. And so this is a way that we can make the world a better place. Not huge, lavish gestures, but just the quality of the way that we treat the people around us and our small acts of kindness and small acts of renunciation. And you develop a habit, you develop a new familiarity in your mind, and then it becomes easier and easier, and you begin and more acts of kindness and more acts of renunciation, or whatever it might be. Yes, I'm very much a fan of starting off small and growing from small.